بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับก็วนไปวนมาก็พวกเรานี่แหละนะครับที่จะต้องให้ความจริงจังกับเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะว่าการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จะทำให้เราเป็นบุคคลที่ปลอดภัยในวันอาคิเราะห์ก็จะต้องดูว่ากุรอานนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดอะไรไว้บ้างเราอย่าพยายามมีเป้าหมายในการอ่านอย่างเดียวนะครับปีละหลายครั้งแต่เป้าหมายที่อัลเลาะห์ต้องการก็คือการที่เราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้และความเข้าใจให้พี่น้องสังเกตอัลกุรอานของอัลเลาะห์เนี่ยคนที่อัลเลาะห์จะเอาเข้าสวรรค์อัลเลาะห์บอกไว้ชัดเจนเลยคนยำเกรงไม่มีความรู้เข้าสวรรค์ได้ไหมได้แต่ต้องอ่านภาษาไทยให้ออกว่าอัลลอฮ์ก็พูดอะไรกับเราเพราะฉะนั้นอัลกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ซูเราะห์ตอฮาอายะที่114ว่ากุรมุฮัมมัดจงกล่าวนะร็อบบีซิดนีอิลมาขอพระเจ้าจงเพิ่มให้กับฉันความรู้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาเราเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของกุรอานและเรื่องราวของหะดีษเนี่ยมันจะง่ายที่เราจะเป็นเบาที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาพี่น้องลองทบทวนดูที่ผมได้คุยกับพี่น้องที่ซะละมัดเมื่อคืนวานซืนเนี่ยนะครับเพื่อนผมลูกผู้ใหญ่อยู่ที่ภูเก็ตมาเรียนกรุงเทพหลายปีครับเก่งมากแต่ว่าเรื่องศาสนาแกไม่รู้เลยแล้วก็เขามารับผมวันที่ผมไปภูเก็ตเขาก็คุยว่าผมอาจารย์เกย์มากพ่อเสียใจแต่ทุกวันนี้พ่อดีใจมากฉันอ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายทำให้ฉันเป็นคนดีได้ฉะนั้นอย่าอ่านเอาแต่ปริมาณที่จะได้รางวัลจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเราต้องดูด้วยกุรอานนั้นฮุดยะตุลละกะเอาอะไรกะเป็นศัตรูกับเจ้าได้และเป็นมิตรกับเจ้าได้พี่น้องครับที่ผมจะแปลให้พี่น้องฟังเนี่ยซูเราะห์อัลกะฮฟอายะที่45ถึง46อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัดดริบละฮุมมะซะลันฮายาติดดุนยาและได้ยกอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณ์
การดำเนินชีวิตในโลกนี้ของพวกเราวัดริบลาหุมมาสลันฮายาติดดุนยากามาเอ็นเหมือนกับน้ำเอ้าเราแปลละเพราะภาษาไทยศิษย์เก่าอาหรับแปลไว้หมดแล้วกามาเอ็นเหมือนกับน้ำอันรันนาฮูมินัสสะมาเราได้ประทานน้ำลงมานั้นจากฟากฟ้าเราเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาพี่น้องครับฟักตะลอตบิฮีนาบาตุลอัรเมล็ดหรือพืชพันธุ์ต่างๆบนแผ่นดินก็มาคุกเข้ากับน้ำอันนี้ฟาอัสบาฮาฮาซีมันตัซรูฮุริยาและต่อไปมันก็กลายเป็นเศษชิ้นแห้งๆเป็นสังที่พายุมันพัดแล้วก็ปิวไปหมดวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินมุกตะดิรอมุกตะดิรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือดูความหมายพี่น้องครับซอฮาบะห์บางคนอายะเดียวตั้งแต่อิซาถึงซุบฮีโจรบางคนหะดีษต้นเดียวกลายเป็นอุลามะห์หะดีษเราต้องคิดตรงนี้ให้มากก็นบีเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีเป็นครูของอิหม่ามมุสลิมอดีตเป็นโจรได้ยินหะดีษต้นเดียวครับเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์และบอกกับแม่ว่าโอ้แม่ถ้าเพื่อนฉันมารอที่จะชวนฉันไปกินเหล้าบอกว่าก็นบีไม่มีชีวิตในดุนยานี้แล้วแต่ทุกวันนี้เราอ่านเยอะไปไหมเลยไม่รู้ความหมายว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราอัลมาลูวัลบานูนทรัพย์และลูกหลานใครครับซีนาตุลฮายาติดดุนยาเป็นเครื่องประดับในดุนยานี้ถามว่าทุกวันนี้เรารักลูกอย่างไรตอบได้ไหมเรารักลูกในทางของอัลลอฮ์หรือเรารักลูกในทางของชัยฏอนอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในวันที่ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเป็นของฝากนะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูไม่ได้เรียกตาสีตาสาตามีตามาเรียกคนอีหม่านแล้วลาตะคูนุลลอฮะวะรอซูลอย่าได้บิดเบี้ยวอัลลอฮ์อย่าได้บิดเบี้ยวรอซูลวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้บิดเบี้ยวต่อของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเจ้าไว้ในสภาพที่เจ้ารู้วันอัมวาลวันเอาลาดวะดาอิยะทรัพย์ก็ดีลูกก็ดีของฝากนะไม่ใช่ของเราให้รู้ไว้ด้วยดังนั้นวัลบากิยาตุสซอลิฮาตคอยรุนอินดะร็อบบิกะซะวาบาวะคอยรุนอามะลาและความดีทั้งหลายที่ยั่งยืนนั้นนะครับหน้าที่พระเจ้าของท่านก็คือผลบุญและความหวังที่ดีที่สุดที่เราต้องการในวันอาคิเราะห์นู้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดุนยากับอับดุลลาห์เนี่ยเขาคุยกันนะดุนยากับอับดุลลาห์เขาคุยกันพี่น้องครับอับดุลลาห์ถามว่าชื่อน่ะทำไมแกชื่อดุนยาล่ะอับดุลลอฮ์ถามดุนยาบอกว่าฉันเนี่ยมีสองชื่อนะครับหนึ่งอัดดุนุใกล้จะอวสานแล้วสองอัดดานาอะถ้าใครเอาฉันไปเปรียบกับอาคิเราะห์คนนั้นเลวดุนยาพูดแต่ทุกวันนี้เราอยู่กับเขายังไงและดุนยาบอกด้วยนะว่ามันอัดดะอาอันนะฮูลายูฮิบบุนีฟะฮุวะกาซิบุนใครก็ตามที่อ้างว่าไม่รักฉันดุนยาพูดใครก็ตามที่อ้างว่าไม่รักฉันฟะฮุวะกาซิบุนไอ้คนนั้นก็หกถ้าไม่รักดุนยาน่ะสุรามันต้องเต็มทุกวักตูแล้วฮะถ้าไม่รักดุนยาอยู่กับมันเป็นน่ะสุราต้องเต็มทุกวัตตุแต่ทุกวันนี้พี่น้องไปดูฮะผ
ผมคนเดินทางครับมีแต่การประดับประดาแข่งขันกันนี่คือความหายนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดังนั้นฟาอานามิลคอลกิลลาฮิตาอาลาดุนยาบอกฉันก็เป็นมักคโลกของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันวะนาบาบูบตนอิลัตนุฟูดฉันก็เป็นสิ่งที่ถูกรักไปยังหัวใจของมนุษย์ดังนั้นดุนยาบอกว่าอยู่กับฉันนะอยู่ให้เป็นนะแต่ที่พวกท่านทั้งหลายพลาดทุกวันนี้เพราะท่านเอาดุนยามาไว้ก่อนอาคิเราะห์ไอ้บังไม่ไปฟังบรรยายหรออัลลอฮ์ยุ่งหน้าดูเลยบังไม่ไปมัสยิดล่ะอัลลอฮ์เพิ่งจะกลับมาเหนื่อยจากดุนยาทั้งนั้นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะพี่น้องไปตกใจอีกทีหนึ่งตอนวิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างแล้วไปตกใจตอนนั้นแล้วมันไปมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับดุนยาบอกว่าละอันนีอิสตอดันนาสอาฮยานันบินอัมวานฉันเนี่ยนะได้ล่ามนุษย์บางครั้งล่าด้วยเงินว่าอาฮยานันบินนิซาบางครั้งล่าด้วยผู้หญิงว่าอาฮยานันบินมานาซิบบางครั้งล่าด้วยตำแหน่งว่ากาซาลิกะมินซีนาตีนี่คือความสวยงามของฉันเพราะความสวยงามเนี่ยมันชั่วคู่ชั่วยามพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคือดุนยาเขาฝากเอาไว้ว่าถ้าจะอยู่กับฉันให้ดีเนี่ยต้องยากีรอตนวะฟาตอนาตนต้องอยู่ในสภาพที่ตื่นตลอด และฉลาดด้วยอยู่ยังไงอะอยู่ตื่นตลอดแล้วก็ฉลาดด้วยก็พิจารณาแล้วก็ติดตองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลลูนับซินซาอีกอตุนเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายฟังแล้วก็เก็บเอาไปคิดแล้วมันจะมีประโยชน์กับเราอินนามาตุวะฟาวนาอูยูรกุมเยามัลกิยามะเฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้คุณจะมีสักกี่แสนล้านก็ช่างอัลลอฮ์บอกไม่ใช่วันนี้เอาพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความอธิบายถึงแก่นแท้ของดุนยาไว้ในซุนันติรมิซีบิสนาดิซอฮีหมินหะดีษอิบนุอุมัรอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลาวกานะติดดุนยาตะดิลุอินดัลลอฮ์ยะนาฮาบาอูดะตินไอซุบาบะตินมาซะกอกาฟิรอนมินฮาซัรบะตามาอินถ้าดุนยานี้มีความสำคัญหน้าที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้ผู้ปฏิเสธดื่มก็คิดกันเองจะอยู่อย่างไรให้รอดในกุโบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดุนยาบอกว่าฟาอานะฮาดิรอตุนมุลาซาตุนมุลาซาตอัลฮาดิรอฉันเนี่ยมันเขียวชะอุ่มแสงไฟความสุขอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองฟามันดุนยาก็สอนเราด้วยนะดุนยานี่ก็สอนเราด้วยนะฟามันยาละนีมาบารอลิลอาคิรอฟาวานาจิใครที่เอาฉันเป็นสะพานทอดไปสู่อาคิรอเขารอดถามว่าเรากินข้าวทุกวันนี่เราเนียดอะไรบ้างเนียดเพื่อจะให้มีแรงในการประกอบอาชีพที่อาลันมาเลี้ยงครอบครัวและเพื่อจะแข่งในการทำอิบาดะห์เราก็ได้รางวัลแล้วพี่น้องดังนั้นวะมันยาละนีมุสตะกิรอนฟะวัลคอซิรใคร
ที่เอาฉันเป็นถิ่นฐานที่จะอยู่กันตลอดไปนั่นคือคนขาดทุนอย่างแสนสาหัสก็บ้านสวยนะราคา10กว่าล้านใช่หรือเปล่าไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่เคยแยกบ้านเลยพี่น้องครับผมนอนเที่ยงคืนมาหลายคืนแล้วนะถ้าเลิกที่นี่สี่ทุ่มผมถึงบ้านเกือบตีหนึ่งรถมันติดออกจากทีเอ็มอ่ะหลังมักเร็บออกถึงบ้านตีสี่ห้าสิบแต่ว่าอัลลอฮ์ให้ฉันแข็งแรงเพราะอะไรที่ไหนรู้ข่าวว่าปิดกันมานานแล้วเคยเปิดผมจะติดต่อไปบรรยายนี่จะเปิดที่คลอง8 2คลอง8เลยหยุดมา5ปีบอกถ้าเรื่องซาตานไม่ต้องยุ่งผมจะไปเองวันที่14อาทิตย์หน้าทิศโน้นเพราะวันที่7ตรงกับ8ซอยล่างเพราะเหตุนี้ไงอัลลอฮ์จึงให้ฉันแข็งแรงเสียงยังดังเหมือนเดิมฮัมดุลิลละห์ผมจะ70แล้วนะพี่น้องให้จริงกับอัลลอฮ์และอยู่ดุนยานี้อย่างสุขเพราะอะไรมันคิดถึงเรื่องอาคิเราะห์อยู่ตลอดเวลาไงพี่น้องดังนั้นฟาอนาดารุนบะลาคฉันนี่คือบ้านที่เราจะต้องเผยแผ่วะลาซัดบิดาริมาตาไม่ใช่บ้านที่แสวงหาความสุขดังนั้นความสุขที่ลืมอัลลอฮ์นี่ลำบากแต่ต้องเป็นความสุขที่ไม่ลืมอัลลอฮ์พี่น้องสึกยะสุขยังไงอ่ะก็อัลลอฮ์บอกอะอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมีนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจเจ้าสงบวะอียากุมว่ามาสักลุฟิดดุนยาระวังให้ดีระวังให้ดีนะดุนยานี้เรามันจะทำให้เรายุ่งฟะอินนัดดุนยากะซีรอตุนอิสกอลเพราะดุนยานี้มันสุดสุดของความยุ่งถ้าไม่ตัดใจวะลายัฟตะรจุลนอาลานับซิฮีบาบัสักพี่น้องครับคนคนหนึ่งอย่าไปเปิดประตูให้กับตัวเองประตูแห่งความยุ่งยุ่งไปไม่ได้อัลลอฮ์สู้เราก็ไปไม่ได้ศาสนาก็ไปฟังไม่ได้ถ้าเราเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยาอิลลาเอาสักซากัลบาบอายับตะอะไลฮิอัสราบาวาบดุนยาจะเปิดให้กับเราสิบประตูยุ่งตายเลยไปไหนไม่ได้แล้วจะไปเรียนหนังสือก็ไปไม่ได้มันยุ่งห่วงโน่นห่วงนี่พี่น้องครับเพื่อนของอาบาซารินมาเยี่ยมบ้านพอเยี่ยมบ้านเข้าไปในบ้านก็ไปดูเดินไปดูโน่นเดินไปดูนี่แล้วก็บอกกับอาบาซารินว่าเฮ้ยบ้านแกไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยเลยว่ะโทษนะครับภาษาชาวนาผมลุงทุ่งไม่มีอะไรเลย เฮ้ยเรามีอีกหลังหนึ่งที่จะกลับอาบาซารินบอกกับแขกเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรู้แล้วล่ะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปนะมันก็ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยไว้บ้างในบ้านอาบาซารินตอบยังไงรู้มั้ยเจ้าของบ้านเขาไม่ยอมเขาให้เรากลับเราเนี่ยกลับไหมเนี่ยกลับไหมถ้ากลับเตรียมตัวพี่น้องไอ้ที่เราเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับภรรยาเหนื่อยกับหลานเหนื่อยกับเลนเพื่อจะหาสตังค์ไว้มากมายก่ายกองเพื่อจะทิ้งไว้มันแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนานี่เราจะรอดในกูโบไหมพี่น้องเราจะรอดในกูโบไหมก็บ้านผมอะหอกระจายข่าวผมไม่ต่างๆในการเลยพอตีสี่รถก็ไปละไปรับคนงานก็ผมเคยนั่งรถคนงานมาน้องจอกพอนั่งได้ที่มันก็เฟซมาดูอะไรมาดูของมันพ่อแม่ก็ดีใจสิ้นเดือนมาได้รับเงินเดือนจากลูกลูกก็มาให้สองคนก็สองสามหมื่นอันเนี้ยฆ่าลูกอย่างเลือดเย็นหรือว่ารักลูกในทางของหรอฮะฆ่าลูกอย่างเลือดเย็นหรือว่ารักลูกในทางของอัลลอฮ์พี่น้องต้องคิดที่ผมบอกไปแล้วมันเป็นของฝากไม่ใช่ของเราดังนั้นอิบาดัลลอฮ์
โอ้เบาของอัลลอฮ์เอ๋ยลาซักกะไม่ต้องสงสัยอันนันนับซะชีวิตของคนเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นละครับพี่น้องตักกะรอฮุมุซักกะตัตตออะเกียดความยากลำบากในการพักดีถ้าเราใช้สมองพิจารณานึกคิดเนี่ยเอ้าจะเกียดได้ไหมการพักดีต่อเหรอก็เราบอกอะอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตตะมอินนุนกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจิตใจจะสงบถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกุรอานเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาคิดถึงอะไรล่ะครับที่ใจเจ้าสงบนอกจากคนกาเฟ่เท่านั้นคิดถึงทรัพย์เดี๋ยวมันก็หมดไม่หมดแล้วก็ตายคิดถึงลูกมันไม่ตายก่อนเราก็ตายจากมันคิดถึงภรรยาเดี๋ยวก็แก่แล้วก็ไม่สวยแล้วคิดถึงที่ดินถ้าเราทำไม่ถูกเราก็จากมันไปแต่คิดถึงอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ประกาศอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตตมัยนุนกุลูบไม่ใช่หรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจเจ้าสงบพี่น้องไปดูที่กุรซีสิมันตะกอรบัยลัยยาซิบรอนใครที่ทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์เข้ามาหาเขาศอกหนึ่งใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งนี่คืออิบาดะห์จริงจังต่ออัลลอฮ์มันจะสุขใจครับพี่น้องเหมือนกับซอฮาบะห์คนหนึ่งอัตบีอินคนหนึ่งพี่น้องครับเขาชื่ออามิรบินซาบิตบินอับดุลลอฮ์บินซุเบรกานะอิซาศอลลัตซุบฮ์รอฟะอายะดัยนในขณะที่ท่านละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ยกมือขอดุอาคำขอของท่านแปลกนะครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะมัยตะตันฮัสนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์เนี่ยให้ฉันเป็นคนที่ตายดีที่ถูกยิงในมัสยิดในประเทศนอกอ่ะชะฮีดทั้งหมดครับพี่น้องนะวิกฤตของอัลลอฮ์น่ะมันคือโอกาสถ้าไม่ถูกยิงตายเราจะมีสิทธิ์ได้อ่านกุรอานในสภาไหมล่ะอิสลามจะเฟื่องฟูไหมล่ะบาลามันไม่ใช่บาลาล้วนๆบาลามันมาคู่กับเนี่ยแม้แต่ต้องอดทนจะทนไหวไหมก็เหมือนปีที่น้ำท่วมบ้านผมอะพี่น้องทำนาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเกือบสองครั้งอัลลอฮ์ให้พาปุ๋ยมากันน้ำนะแต่คนเนี่ยแปลกทำนามา60ปีอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมปีเดียวมันบ่น10ปีแต่มันทำริซกีมา50ปีอัลลอฮ์ให้ไม่เคยพูดถึงบุญคุณนี่คือนิสัยมนุษย์พี่น้องเงินในธนาคารมี20ล้านหายไปล้านหนึ่งบ่นอีก5ปีเหมือนกันแต่อีก19ล้านสกัดไม่จ่ายเอาพี่น้องว่าจริงไหมนิสัยมนุษย์อัลลอฮ์บอกในกุรอานเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนี่มาจี้จุดหัวใจกันพี่น้องพอเราฟังกันมา10ปีแล้วกาลูมาฮิยะมัยตะตุลฮัสนะบรรดาผู้คนที่เป็นตาบีอีนนั้นตาบีอีตาบีอีนก็ถามว่าตายยังไงตายดีเอ้าตายที่ถูกยิงตายในมัสยิดตายดีไหมตายดีครับสหิตก็ละพี่น้องครับอามิดบินซาบิดบอกว่าอัยยะตะวัฟฟานีร็อบบีวะอะนะซาญิดุนนี่ไงนี่ไงการที่อัลลอฮ์ให้ฉันตายในสภาพที่ฉันสุญูดใช่ไหมพี่น้องฟาตัดุสกะรอตุลเมาท์ท่านใดนั้นความมึนเมาในเรื่องของความตายก็มาประสบกับชายคนนี้วะอัซานิลศอลาตินมักริบมุอัซซินได้อะซานละหมาดมักริบก็ละท่านอามิดบอกว่าอิฮมิลูนีอิลันมัสยิดจงแบกฉันไปมัสยิดนะวะกอลูอันตะฟินเมาบรรดากลุ่มชนที่อยู่กับท่านก็บอกว่า
ท่านน่าจะตายอยู่แล้วนะจะแบกท่านไปยังไงไปมัสยิดพี่น้องครับก็ละซุบฮานัลลอฮ์อามิดบอกมหาบริสุทธิ์ตะอาลาอัสมาอุฮัยยาลัสศอลาฮัยยาลัลฟะลาฉันได้ยินเสียงอะซานมาสิมาละหมาดมาสิมาสู่ชัยชนะถ้าจำไม่ผิดซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าถ้าเราได้ยินเสียงอะซานที่มัสยิดและเราไม่ไปเนี่ยให้เอาซอรุกอะซอรุกมันระเบิดใช่ไหมล่ะครับเอามาทะลวงหูดีกว่าแกว่านะพี่น้องครับวะอะมูตุฮูนาอามิดบอกว่าฉันต้องการไปจบชีวิตที่มัสยิดละวัลลอฮิพ่อไม่ยอมครับพี่น้องฟะฮามาลูฮูอะลัลอักตาบสุดท้ายลูกก็ต้องแบกพ่อไปมัสยิดวะวะดออูฟินมัสยิดก็วางพ่อลงที่มัสยิดวะศอลลายาลิซันละหมาดนั่งفَلَمَّا كَانَ فِي السَّيْرَةِ الْأَخِيرَةِ พอในสุญูดครั้งสุดท้ายก็บะดัลลอฮุรูฮะฮูอัลลอฮ์ก็ดึงวิญญาณออกวะซาลิกาสุดท้ายเขาจบชีวิตในสภาพที่ตายในขณะที่ละหมาดระวังนะคนเล่นเฟซเก่งๆอ่ะไปดูเพลินจะช็อกตายนะผมจึงมีอันเดียวเนี่ยพอคนด่ามาเยอะๆผมไม่รู้ผมไม่ตอบเล่นไปเล่นมากูไม่เล่นกาจาวิดีแล้วเว้ยมันไม่ตอบอะไรเลยสบายไหมล่ะครับแล้วก็ทันสมัยไม่ทันใครบอกเราผมทันสมัยก็ผมดูกุรอานแล้วก็ดูความหมายกุรอานทันสมัยไหมล้ำไหมไม่ต้องไปดูอย่างอื่นหรอกครับหนังสือแปลไทยเดี๋ยวนี้โอ้เต็มไปหมดขอให้ใจรักในการที่จะอ่านก็แล้วกันไม่ต้องจบปริญญาโทปริญญาตรีด้วยให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องจะได้อะไรโดยที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครไม่ชอบในความยากลำบากของการต่ออัตวะอินกานตากิบุลัซซะตดาอิมถึงแม้ว่าบ้านปลายมันมีแต่รสชาติของความอริดอร่อยในสวรรค์เอาผมถามพี่น้องรุกลอิสลาม5ประการที่อัลลอฮ์ให้เราทำนี่มันยากไหมอะกีดะห์ต้องแบกไหมหนักตันนึงอ่ะพันโลเปล่าละหมาดนะแย่ไหมพี่น้องซะกาตล่ะซิยามล่ะฮัจญ์ล่ะเป็นเรื่องที่ลักลั่นกันลงมาทางนั้นเลยบวชมาถึงไม่ไหวมันจะตายเอาพักไปก่อนเก็บเงินพอจะถึงซะกาตคนมาขอซะดะกอฮ์ให้ไปจำเป็นต้องออกไหมไม่ออกแล้วตรงไหนมันหนักอ่ะก็ซัยฏอนมันเล่นเราหนักอ่ะเข้าไปหานบีอาดัมโอ้โหอักซัมเลยขอสาบานต่ออัลลอฮ์มานี่จะมานะซีฮาท่านอาดัมกะฮาวาเอ๋ยบอกไงรู้ไหมอาดัมที่อัลลอฮ์ไม่ให้แกเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้ถ้าแกเข้าไปเมื่อไรแล้วก็ไปกินต้นไม้ไปกินลูกไม้ต้นนี้นะแกเป็นมะลาอิกะห์และอัลลอฮ์จะให้เจ้าอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลอาดัมลืมอัลลอฮ์หลอกเราใช่ไหมครับนี่แผนการของคนชั่วแผนการของอิบลีสมันใช้ให้เห็นว่าสังคมขาดการเรียนการสอนได้ไหมฮะที่นี่ได้ครับเดือนละครั้งแต่บ้านผมมันเดือนละ4ครั้งอาจารย์ตุลาจะยืนตลอดผมให้สอนเรื่องง่ายๆอาบน้ำละหมาดอาบน้ำมายัดกับฟันมายัดยกนาดาบะเรื่องเหตุอาจารย์ยืนตรงนี้ตลอดไปตราบใดที่ชีวิตฉันยังอยู่ตรงนี้บ่าย2ถึงบ่าย4
อาจารย์รอซิดีนมัดละอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองเสาร์ที่สามอบรมใหญ่อาทิตย์ที่สี่อาจารย์ดุลอมาประจำเอาตังที่ไหนล่ะอัลลอฮ์ส่งมาให้พูดกันด้วยหัวใจนะพบปิดความลับพี่น้องไม่ได้เมื่อวานไปบรรยายที่บางปะอินที่เพื่อนเพราะผมเอาเงินมาให้ขอล้านห้าสร้างโซราเสร็จผมคนร้องไห้ผมคนใจอ่อนคนที่ชงชาบอกว่าอาจารย์คนทั้งอเมริกาที่นิวยอร์กเขาส่งตังมาให้อาจารย์ผมก็นึกว่ามันเป็นแค่แบงค์ร้อยแบงค์อะไรพี่น้องพอเปิดดูแล้วอ่ะมันพันดอลไง 35,000 ให้จริงก็ข้างบนนั่นเขาเคลียร์ให้เองพี่น้องถามว่าผมเอาที่ไหนจ่ายอ่ะตังที่ให้ค่าวิทยากรเดือนละพันเดือนละ 13,400 ท่านครูว่าปันเนี่ยเอาที่ไหนจ่ายก็อาบิดินเบเกอรี่ไงช่วยผมอาจารย์เอาไปเมื่อไหร่จัดบรรยายเอาไปบ้านราเจราชบุรีเอาไป 3,000 บ้านผมเอามา 5,000 ทุกเดือนครับพี่น้องแต่ร้านเขานี่ขายกันจนจะต้องหนีไงอินสกัรตุมลาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์บอกแค่นี้ถ้าเจ้าปฏิเสธการลงโทษคนฉันหนักนะอัลลอฮ์บอกแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นวะตุฮิบบุลลัซซะตัรรอฮะนี่นิสัยมนุษย์ชอบรสชาติในการพักผ่อนในดุนยาใช่ไหมนี่มีใครถูกลากมาหรือเปล่าเนี่ยไปทว่าไปฟังศาสนามีไหมเนี่ยหรือมาด้วยความเต็มใจเดี๋ยวอัลลอฮ์จะบอกให้ใครที่ขาดทุนอย่างชัดเจนนะใครคือคนที่ขาดทุนอย่างชัดเจนนะใครอัลลอฮ์จะบอกให้ดังนั้นว่าอิงกานัตตะกิบวสรตันวนาดามะถึงแม้ว่าบ้านปลายมันจะได้รับกับความรันทดใจและเสียใจสุดๆก็ขอขี้เกียจก่อนฟาฮิยะตักรหุกิยามันเล่นเกียรติในการที่จะยืนละหมาดในยามค่ำคืนอายุน่ะ60แล้วยังจะนอนต่อตื่นมาตีสามเราไม่คิดเลยว่าตอนหนุ่มๆเราหันหลังให้อัลลอฮ์ตอนสาวๆเราเลวกับอัลลอฮ์นะเราไม่คิดเหรอเวลาอายุมากเอ็งอย่าหลับมากนะเว้ยขึ้นมาขอบคุณเราบ้างแต่ตื่นเช้าให้หลานไปซื้อยาเฉยเลยมึงไปซื้อยาหน่อยกุยกีนอนไม่หลับตื่นมาตีสามแล้วนอนไม่หลับเลยนี่ไงคนไม่ได้ฟังศาสนาพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องครับผมถามว่าทุกคนเนี่ยน้ำตาไหลไม่ตอนจะตายคนบางคนเช็ดน้ำตาไม่ไหวแต่เวลาเขาเตือนให้มาฟังศาสนาไม่รับรู้ยาละมูนะซอฮิรัมมินันฮายาติดดุนยาวะฮุมมานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนขอรับรู้เรื่องเดียวคือเรื่องดุนยาจะกินยังไงจะนอนยังไงจะเที่ยวยังไงวะฮุมมานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนพวกเขาเหล่านี้เรื่องของอาคิเราะห์ลืมสนิทครับพี่น้องดังนั้นวะตักระฮุตับกีรฟิซิฮาบอิลันมัสยิดเกียรติในการที่จะรีบเร่งไปมัสยิดฟะกัมมินซักเซนยัจลิสุดซาอาตฟิลมะกอฮีวะนัสวักมีกี่มากน้อยมนุษย์เราเนี่ยอะไรครับหมดเวลาไปกับการนั่งร้านคาเฟ่หมดเวลาไปกับการเดินเที่ยวตลาดวะยะบะคอลุบิดดะกออิกอัลกอลีละตะนีไม่กี่นาทีเล็กๆน้อยๆที่จะนั่งอ่านกุรอานหรือละหมาดที่มัสยิดตะนีมีค่าเหลือเกินยะกอรอฮูอิฟากอนแมนฟีตออะติลาเกียรติในการที่จะบริจาคทรัพย์ไปในทางของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับซอฮาบะกับกุรอานเนี่ยได้ยินปั๊บปฏิบัติทันทีอบูดะฮดะได้ยินกุรอานว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะขอยืมเงินทองเราเป็นหนี้ให้กับอัลลอฮ์อบูดะฮดะถามนบีว่าอัลลอฮ์ต้องการขอยืมเงินเราได้หรือนบีบอกใช่
พอนบีบอกใช่อบูดาดาบอกว่าไหนขอดูมือท่านหน่อยนบีก็แบมือให้อบูดาดาดูพอแบมือให้อบูดาดาดูอบีดาดาก็บอกว่าท่านรอซูลฉันมีสวนอินพลัม600ต้นขอวากับให้กับอัลลอฮ์ในสวนมีลูกมีภรรยามีสิ่งของมากมายก่ายกองอบูดาดาก็ไปบอกภรรยาว่าเชิญออกจากสวนได้แล้วฉันเอาที่มอบให้กับอัลลอฮ์ไปแล้วมีอินทผลัม 6,000 ต้นพี่น้องพออบูดาดาให้กับอัลลอฮ์นบีบอกกี่มากน้อยที่อบูดาดาจะได้อินผลัมในวันอาคิเราะห์นั่นคือเหล่าซอฮาบะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินอัลกุรอานปฏิบัติทันทีพูดเรื่องญิฮาดออกทันทีเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาเข้าใจเขาไม่อ่านอย่างเดียวและเก็บเข้าตู้เอาผ้าคลุมขึ้นผ่านอินนะฮาลัลกุรอานยะดีลิลลาตีฮิยากวมแท้จริงอัลกุรอานนี้ชี้ทางนำที่เป็นทางนำที่ตรงที่สุดแต่เราทิ้งเราอ่านอย่างเดียวและอ่านอย่างเดียวทำไมกุรอานดึงลงนรกอ่ะก็อ่านแล้วไม่ปฏิบัติตามความหมายมันคือแค่นั้นพี่น้องดังนั้นตักกะระฮูอิมฟากัลมานฟีตออัติลลาเกียรติในการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักระหุนญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เกียรติในการที่จะต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กะมากอลตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกุติบะอะลัยกุมุลกิตานวะฮุวะกุรฮุลละกุมวะซาอันตักระฮูซัยอันวะวะคอยรุลละกุมวะซาอันตุฮิบบูซัยอันวะวะชัรรุลละกุมวัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลามูนนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาของผู้ศรัทธาต้องอยู่ยืนหยัดอยู่ในอายะห์นี้ความหมายมันคืออะไรพี่น้องผมให้ชั่วโมงเดียวนะครับผมไม่ไหวพี่น้องครับสงครามได้ถูกกำหนดบนพวกท่านแล้ววะฮุวะกัรฮุลละกุมมันเป็นเรื่องที่พวกท่านไม่ชอบใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่พวกท่านไม่ชอบดูอัลลอฮ์พูดนะว่าอาซาอันตักรหูไซอันตักรหูไซอันวะฮูวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกียรติสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นละเป็นความดีสำหรับพวกเจ้าถ้าตายในสงครามล่ะสาเหตุไหมถ้าไม่ตายในสนามรบได้ทรัพย์ก่อนนี้มะได้อูดได้แพะได้แกะนี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบมนุษย์ไม่ชอบแต่อัลลอฮ์บอกเป็นความดีสำหรับเจ้านะวะอาซาอันตุฮิบบูไซอันวะวะซรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าและหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นละเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าอินนัลลอฮะยะอ์ลัมุวัลลอฮุยะอ์ลัมุวะอันตุมลาตะอ์ลามูนอัลลอฮ์น่ะรู้ท่านน่ะไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันโดนบาลาเวลามันเกิดความทุกข์ยากนิ่งนิ่งเนี่ยมัดมันมาคู่กับบาลาเวลาได้รับเนี่ยมัดเยอะๆอย่าคุยโวจำเอาไว้เดี๋ยวบาลาจะมาเวลาได้รับกับบาลาแรงๆนิ่งนิ่งเดี๋ยวเนี่ยมัดจะมาบาลาล้วนๆเนี่ยเราจะทนไหวไหมล่ะฮะบาลาล้วนๆเนี่ยจะทนไหวไหม นบีบอกว่าเวลาท่านโดนบาลาหนักๆให้คิดถึงบาลาที่โดนกับฉันทำไมอ่ะ 2-3 ปีถูกบอยคอตต้องกินใบไม้ต้องกินหนังแพะที่เชือดมาเป็นปีไปแช่น้ำต้มลูกเด็กเล็กแดงร้องกันกระจองงอแงไอเรานี่บางบ้านตู้เย็น3ตู้สู้เราไม่ไปความสุขที่อัลลอฮ์ให้ไงลืมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้
พี่น้องต้องจำเอาไว้ท่านอบูฮัสซันอันอัชอะรีบอกว่าเก็บข้อมูลนี้ไปเลยนะอิบนุอาดัมมิสกีนลูกหลานอาดัมอัลลอฮ์น่าสงสารน่าสงสารเพราะเหตุอันใดเราคอฟันนาระก็มาอย่าคอฟุลฟักดะคอลันยันนะถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาเข้าสวรรค์แต่ทุกวันนี้เรากลัวความจนมากกว่ากลัวนรกใช่ไหมแล้วก็จนแล้วมีอัลลอฮ์อยู่ในจิตสำนึกนี่ล่ะจนแล้วมีอัลลอฮ์อยู่ในจิตสำนึกเนี่ยเราเป็นยังไงพี่น้องวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟิวัดยัววะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมพุติวัสสมารอตวะบัสซิริสซาบิรินอัลลาซีนาอิซาอาซาบะตุมมุซีบะตุงกาลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนใช่หรือเปล่าทำไมโดนบาลาแล้วต้องอ่านต้นนี้ล่ะพี่น้องทำไมโดนบาลาแล้วจึงต้องอ่านต้นนี้ล่ะฮะก็เตือนสตินะอินนาลิลลาเรานี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เมื่อรู้อย่างนี้นิ่งได้ครับสงบได้ก็อาลีพูดมาเชียวนะยาอัลซัรวาวัลอิซะโอ้ผู้ที่ฟุ้งเฟ้อในดุนยาโอ้คนที่มีเกียรติในดุนยาอินนัลอะซวาดบาดะกุมกอดนุกิฮัตแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้านะครับใครที่มีสามมีสี่แท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่หมดละอาลีไปยืนพูดกับมายัดที่อยู่ในหลุมศพแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่ไปแล้วมีผัวใหม่ไหนล่ะของเราอันนี้เป็นข้อคิดไหมผมถามที่ผมพูดคำพูดของไซนาอาลีเนี่ยเป็นข้อคิดไหมผมถามเป็นข้อคิดยังไงล่ะรักนางน่ะรักในทางของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ใช่รักในทางของไซตอนรักในทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะอยู่กันมากี่ปีก็ช่างอัลลอฮ์เอาไปแล้วใช่ไหมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่ถ้ารักในทางของไซตอนล่ะพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงผมนะไม่ใช่ว่าคือคุยอ่ะพอมีของแล้วมันอยากจะให้วันนี้เอาปลามาให้อาจารย์มุตตาฟา3 4โลปลาช่อนนาในตู้ผมน่ะมีตลอดผมจะซื้อเอาไว้เอาคนโน้นมาก็ให้คนนี้มาก็ให้นะหวานซื้อก็ไปให้เพื่อนที่สวนภูปลาเค็มด้วยปลาช่อนด้วยแฟนก็บ่นธรรมดานิสัยของผู้หญิงอ่ะเค้าตะหนีอยู่แล้วใช่มั้ยเวลาได้เงินมา $1,000ฉันก็เรียกมาอบรมในห้องเธอเห็นมั้ยสิ่งที่เราจริงจังในการให้กับพี่น้องเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยเรารับไม่ไหวนะแต่ต้องตรงนี้นะต้องตรงนี้นะไม่ได้ให้เพื่อเสแสร้งผมจะทำปลาเค็มไปตลอด4โล5โลวันซืนก็ไปภูเก็ต5โลประมาณ15ตัวเอาไปให้ผู้ใหญ่ที่ผมให้เกียรติเขาก็เขายืมเงินเข้ามา 500,000 แล้วก็ให้มาเลยซื้อที่ดินโรงเรียนน่ะถ้าไม่รักเขาในทางขออัลลอฮ์เขาจะให้มั้ยฉะนั้นการทำงานทุกอย่างตรงนี้ต้อง 100%ตรงนี้ต้อง 100% อีกคนบริจาคล้านหนึ่งประกาศชื่อต้องการให้สังคมได้รู้มีตะกับบทด้วยอีกคนบริจาค100ไอ้คน100ละอัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลจนกระทั่งเท่าภูเขาอูฮุดอัลลอฮ์ต้องการตรงนี้ดังนั้นพี่น้องอยากไหมล่ะเวลาเกิดบาลาและจะนิ่งอยากเอาไหมไม่อยากเอาผมก็มายกอันกุรอานให้เอาไหมเอาจะให้ ผมยังไม่ได้เข้าเรื่องนั้นเนี่ยพี่น้องأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ذلك على الله يسير อายะห์นี้ต้องเขียนติดบ้านไว้นะอย่าไปเขียนติดเพดานนะเขียนติดกระดาษไว้เวลาจะเก็บก็เก็บได้ความหมายคืออะไรพี่น้องครับไม่มีข้อกรรมอันใดที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน
ไม่มีข้อกรรมอันใดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินหรือในตัวของพวกเจ้าอิลลาฟีกิตาบิมิงกอบลิอันนบรออาฮาเว้นแต่ได้มีในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะลิอันนาซาลิกาลลอฮินยาซีดเพราะเรื่องเหล่านี้หน้าที่อัลลอฮ์โคตรง่ายง่ายหน้าที่อัลลอฮ์ทำไมอ่ะถ้าเวลาพี่น้องอ่านแล้วไม่ดูความหมายอ่ะก็บ่นอีหลุยชุ้ยแฉกแต่เวลาดูความหมายอัลลอฮ์อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วจะไปบ่นทำไมใช่ไหมดังนั้นลิไกลาตาซูอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยไปแล้วเข้าใจยังเวลาตะฟะฮูบิมาอาตากุมุลลอและเจ้าก็ไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้กับเจ้าจะได้กำไรปีละกี่ล้านก็ช่างปีนี้อัลลอฮ์ให้3ล้านเหนื่อยอีกแล้วเด็กยากจนที่อยู่ตามโรงเรียนคนยากจนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเด็กที่เรียนดีและยากไร้นี่ล่ะครับคนที่อ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายวัลลอฮุลายูฮิบุกุลละมุกตาลิมฟะกูรอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบคนที่คุยโวโอ้อวดอัลลอฮ์ไม่ชอบเลยดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเราสบายใจไหมทำไม่หมดความสามารถจะเกิดอะไรให้เกิดทำอย่างดีให้ปานีตละมอบกับอัลลอฮ์ดังนั้นวะซะมิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุฮะบีบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีได้ยินภรรยาที่ชื่อว่าอุมมุฮะบีบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาตะกูลนางกล่าวว่าอัลลอฮุมมะมัตตีนีบิซาวญีรอซูลุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความสุขกับภรรยากับสามีของฉันคือมุฮัมมัดฮะบีบะขออัลลอฮ์อย่างนี้วะบีอบีซุบยานและพ่อของฉันที่ชื่ออบีซุบยานวะบีอะคีมุอาวิยะและพี่น้องของฉันชื่อมุอาวิยะภรรยารอซูลขออย่างเนี้ยฟะกอลละฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวกับนางว่าอินนากิซาอันติลาลิอาญาเลนมาดรูบะโอ้ที่รักที่เธอขอเนี่ยขอเรื่องอะไรครับข้อกำหนดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้วทั้งนั้นนะขอให้ได้รับกับความสุขแล้วก็ว่าอาซารอนเมาตุอะและร่องรอยต่างๆที่มันถูกกำหนดไว้แล้วและเรื่องริซกีก็ได้ถูกประทับตาไว้เรียบร้อยแล้วทำไมล่ะครับลาจูอัดยิลไซอันมินฮากอบลาฮัลลิฮีทั้งหมดที่เธอขอเนี่ยมันจะไม่มาก่อนกำหนดวลาจูอักคิดมินฮาไซอันบาดาฮัลลิฮีและมันจะไม่มาหลังกำหนดมันจะมาเวลาเป๊ะเลยการขอริซกีเราละหมาดเป็นมะมูมให้สลามก่อนอิหม่ามได้ไหมนี่ไงริซกีไม่ต้องรีบร้อนขอแล้วก็พออัลลอฮ์ให้เองพี่น้องแต่ที่หนักที่สุดคืออะไรขอทางนำใช่หรือเปล่าขอทางนำอีตินัสซิรอตันมุสตะกีมนะครับดังนั้นว่าเราสะอันตัลลอฮะฟังให้ดีว่าเราสะอันตัลลอฮะไอยูอาฟิกะมินอาซาบิฟินนาร์วะอาซาบิฟิลกับลากานะคอยรอนลากี้เอ้าผมถามพี่น้องว่ายกมือนะอย่าโกหกใครไปอุมรอห์3ครั้งแล้วยกมือขึ้นนี่แหละที่ผมไม่อยากมาน่ะยกมือสิใครไปมักกะฮ์กี่ครั้งละโต๊ะ4ครั้งเอ้าขอดุอาอะไรที่มักกะฮ์ตอบผมหน่อยจะให้ดุอาวันนี้เอาที่นบีเลยนะเอานบีเลยนะโอ้ภรรยาสุดที่รักวะลาซันตินลาฮะถ้าเธอขอกับอัลลอฮ์นะไอยูอาฟิกิมินอาซาบิฟินนาร์ขอต่ออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากอาซาบในนรกและอาซาบในกุโบเป็นความดีสำหรับเธอสรุปว่าไปมักกะฮ์ไปตะขออะไรเลยขอ2อย่าง
แต่ผมเพิ่มขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนาและได้ด้วยได้ด้วยขอให้หมดหนี้ที่ขยิมเข้ามา 500,000 ไงที่เคยเล่าให้ฟังพอกลับบ้านอยู่จะจัดงานก็บ่นกับแฟน 3:00 น.อัลลอฮ์ปีนี้ถ้าเราไม่ได้ 300,000 นี่ยุ่งเลยค่าครูค่าบรรยายประจำเดือนพี่น้องครับค้าง 300,000 ให้ไป 250,000 พอวางหูสัก5นาทีเสียงโทรศัพท์มาจากไหนไม่รู้ไม่บอกสลามุอะลัยกุมเป็นสุภาพสตรีครับว่าอะลัยกุมุสสลามได้ยินว่าอาจารย์ซื้อที่ขอยืมเงินเข้ามายังใช้เข้าไม่หมดใช่ไหมใช่ครับค้างอีกเท่าไหร่ ไอ้ความดีใจนะบอกว่าค้าง 250,000 พึกนี้มาเอาที่อนุรักษ์10โมงเช้าฉันไม่รู้จักเลยใช่ไหมตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่ให้จริงกับอัลเลาะห์เรื่องอะกีดะห์พี่น้องเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากดังนั้นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุมายะฮรุซุลัยฮิลมุมินบะดันอีมานวันยะกีนที่ประเสริฐยิ่งสิ่งที่มุมินจะต้องละโมบหลังจากอีมานแล้วและยะกีนแล้วละโมบอะไรอัยยะรซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การที่จะต้องให้อัลลอฮ์ให้ริซกีกับเจ้าให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านี่ครับพี่น้องให้เราจบชีวิตในได้เราดูดุนยานี่นะพี่น้องทั้งหลายครับเราถูกกักขังนะเรารู้ไหมว่าเราถูกกักขังในดุนยานี้พอไปในอาคิเราะห์ยาถูกกักขังอีกครั้งหนึ่งกักขังในดุนยาคืออะไรชาวมาออกทำงานใช่ไหมออฟฟิศบ้างงานบริษัทบ้างงานห้างบ้างทำมาหากินบ้างนี่คือถูกขังแต่อย่าไปถูกขังในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับตักรอฮุลอัมรบินมารูฟวันนะยานินมุงกัดวัดดาวติอิลัลลอฮเกียรติในการที่จะทำหน้าที่สั่งใช้กันในเรื่องดีและปามกันในเรื่องมุงกัดและเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เกียรติไม่ชอบเลยตักรอฮุลกิยามุบินสลาฮิบัยนันนาสเกียรติในการที่จะยืนทำหน้าที่บนคนกลางที่จะแก้ไขปัญหาสังคมวะฮากะลามามินตออะตินอิลลาวะลินัฟซินมินฮาเมากิฟุนมามานิอุมมาอาดีนี่แหละครับไม่มีการตออะตใดๆนอกจากว่าจะต้องมีแรงต้านจากศัตรูของอัลลอฮ์ที่ผมพูดเสมอว่าทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามทั้งนั้นแหละพี่น้องกว่าจะได้แต่ละคนนี่มันเอาได้กี่คนแล้วเนี่ยจัดกันมากี่สิบปีแล้วมันยากลิอัยยะดิอัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมารินนิอัมในการที่อัลลอฮ์น่ะได้ชี้ทางนำให้กับคนคนหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นสื่อบอกกับไซนาลีลูกเขยดีกว่าเจ้าได้อูดสีแดงเจ้าไปเป็นกี่ไม่รู้กี่ปีแต่ได้คนเดียวดีกว่าเจ้าได้อูดสีแดงฉะนั้นเรื่องศาสนาเรื่องซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่งั้นคนก็เข้าใจซุนนะห์กันหมดแล้วนะก็ดูในยุคนบีนะใช่ไหมล่ะดังนั้นใครครับคือคนที่ขาดทุนจริงๆอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานคนที่ขาดทุนจริงๆกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอัซซุมัตอายะที่15มุฮัมมัดจงกล่าวนะครับเอาแค่4ทุ่มนะพี่น้องกุลอินนัลคอซิรีนัลลซีนคอซิรูอัมฟุซะฮุมวะอะห์ลีฮิมยาวมัลกิยามะอะลาซาลิกะฮุวัลคอซรอนุมุบีนมุฮัมมัดจงกล่าวนะแท้ที่จริงผู้ที่ขาดทุนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นขาดทุนต่อตัวของเขาและครอบครัวของเขาในวันกิยามะห์ไม่ใช่วันนี้เพราะนบีบอกไว้อินนัลลอฮะยะติดดุนยาลิมัยยูฮิบบัวมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดให้หมดเลยผมจึงพูดเสมอว่าโลกดุนยานี้อยู่ยากมากๆอยู่ยากมากๆทำไมล่ะครับผมยกตัวอย่างผมขายอาหารตามสั่งครับอยู่บ้านแล้วก็ทำนายังไม่ได้น้ำแห้งของ
ยกตัวอย่างไอ้ตัวเนี้ยผมน่ะขายจริงอีกร้านนึงผมเนี่ยทั้งทำหอกระจายข่าวทั้งบรรยายทั้งอะไรต่อไม่อะไรหมดแต่ไอ้ควรนั่นละหมาดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแต่มันขายได้ก็วันนึงกำไร 3,000 เราได้500ถ้าเราไม่ฟังศาสนาเฮ้ยภรรยาเว้ยเลิกละหมาดเถอะไอ้ควรนั่นไม่ได้ละหมาดนี่มันรวยจริงๆใช่ไหมและผลของการไม่แสวงหาความเข้าใจศาสนาเนี่ยอันตรายมาผมถามเวลาเกิดวิกฤตเราจะขายศาสนาพี่น้องให้รู้ไว้ด้วยคนที่ไม่แสวงหาความเข้าใจคืออ่านกุรอานแล้วไม่ไปดูความหมายอ่านหะดีษแล้วไม่ดูความหมายเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตมันจะขายศาสนาพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราไม่มีของจริงที่จะคอยเช็คของปลอมใช่ไหมท่านนบีบอกนะถ้าดัจญาลมันมาฉันอยู่ฉันปกป้องได้แต่ถ้าฉันจบชีวิตไปแล้วตัวใครตัวมันแต่อัลลอฮ์จะทำหน้าที่แทนฉันทำหน้าที่ยังไงล่ะทุกวันนี้อัลลอฮ์ว่าฉันสวนนบีว่าฉันสวนใช่หรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับอิบาดัลลอฮ์โอเบาของอัลลอฮ์วัลอะดูบุสซานีบาดันนัฟซิศัตรูหมายเลขหนึ่งใครครับนับสูลาวามะนับสูอัมมารอศัตรูหมายเลขหนึ่งศัตรูหมายเลขสองใครชัยฏอนชัยฏอนหมายเลขสองนะอารมณ์นี่หมายเลขหนึ่งอดูวาบีอันอาดัมเป็นศัตรูกับพ่อของเราคืออาดัมวาดูวุลบาซารียะเป็นศัตรูของมนุษย์ทั้งหมดวะกอดฮัซซะนัลลอฮุมินฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราระวังอินนัสชัยฏอนละกุมอดูวนฟัตตะกิซูฮูอดูวาดังนั้นแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกท่านท่านทั้งหลายจงยึดเอามาเป็นศัตรูอย่ายึดเอามาเป็นมิตรดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าทำไมศัตรูของเราเนี่ยมันจึงหลอกเราได้นะอินนีคอลักตุอิบาดีฮูนาฟาเป็นหะดีษกุซซี่นบีบอกว่าอัลลอฮ์พูดฉันได้สร้างบ่าวของฉันน่ะอยู่บนศาสนาที่เที่ยงตรงฟัจญะตาลัตุมุสยาตีนะอันดีนิฮิมชัยฏอนสร้างความไขว้เขวในเรื่องศาสนาของพวกเขาชัยฏอนน่ะใช่มั้ยครับหมายเลข1คือนัฟซูหมายเลข2คือชัยฏอนดังนั้นวะกอดอะมารอนัลลอฮุบินอิสติอาซะติมินฮุวะมะนาฮาอันนัสตะญีรบิลลาห์มินซัรริฟะอินนัสชัยฏอนะญินนีลายะกับลายะกุฟฮุอันอินซานอิลลัลลอฮนี่ไงเซคฟาวซานบอกชัดเลยนะพี่น้องฟังให้ดีแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ได้ใช้เราให้ขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ความหมายคืออะไรการที่เราจะขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความขั่วของชัยฏอนเพราะชัยฏอนนั้นมันเป็นยินมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งมันได้นอกจากอัลลอฮ์ที่เป็นเจ้าของฟะอินนัสชัยฏอนะกอดยะกูดุบินันยินแท้จริงชัยฏอนนั้นบางทีมาในรูปของยินวะกอดยะกูนุมินันอินส์บางทีมาในรูปของมนุษย์วะกอดยะกูนุมินัดดาวาบบางทีมาในรูปของสัตว์กรุงเทพคงทำกันไม่ได้แล้วนะพี่น้องแต่บ้านผมน่ะทำได้เพราะบ้านนอกก่อนมักเร็บนบีให้เรียกหลานเรียกลูกเรียกสัตว์เรียกแพะเรียกแกะเรียกงัวเรียกควายเข้าบ้านหมดปิดบ้านสนิทฝาโอ่งก็ปิดสำหรับก็ปิดใช่ไหมแต่ความเจริญนี่ไงพี่น้องนี่แหละครับผมจึงจะต้องหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาให้พี่น้องเพื่อจะเก็บเอาไปคิดและเก็บเอามาเป็นสิ่งเตือนใจกีลาดอิบราฮิมบินอัดฮัมมีคนกล่าวให้กับอิบราฮิมบินอัดฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวยังไงมาบาลานานัดอูฟะลายัสตะญีบุลานายังไงกันท่านอิบราฮิมบินอัดฮัมเราเนี่ยวิงวอนต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่ถูกตอบรับก็ละท่านอิบราฮิมบอกว่าลิอันนะกุมอรับตุมุลลอฮ์ตรงนี้วางก่อน
อิบราฮิมบอกว่าเนื่องจากหัวใจของท่านตายด้านด้วย10ประการต่อไปนี้ดูที่ตายด้านด้วยอะไรหัวใจเรา1อารบลิอันนะกุมอารบตุมุลลอฮ์ฟะลัมตุตีอูฮูพวกท่านทั้งหลายยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าแต่เคยเชื่อฟังอัลเลาะห์บ้างมั้ยเคยตออัตต่ออัลเลาะห์บ้างมั้ยฉะนั้นอะกีดะห์อัลเลาะห์จะไม่รับเตาฮีดอัลเลาะห์จะไม่รับอีมานอัลเลาะห์จะไม่รับอามัลศอลิหะห์อัลเลาะห์จะไม่รับถ้าเราไม่ปฏิบัติสิ่ง4ประการต่อไปนี้โดยปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลหมดสิทธิ์ที่อัลเลาะห์จะรับพิจารณาในวันอาคิเราะห์พออัลเลาะห์ระบุไว้ในอัลกุรอานอย่างแน่นอนกุลมุฮัมมัดกล่าวอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงตามมุฮัมมัดและอัลลอฮ์จะรักท่านเออไม่เอาเฉยเลยเยอะไหมครับเยอะไหมครับที่ฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะยังไม่รู้เรื่องอีกหรือในกรุงเทพคงไม่มีนะเมื่อตายแล้วเฝ้าที่ยารอกบฏ3วันพอหลังแค่นั้นฉันก็ไม่เข้าแล้วคงไม่มีนะบ้านนอกยังมีอยู่ใครวางกฎไว้ล่ะตายแล้วต้องทิยากอบท3วันน่ะใครวางเอาไว้ต่อมาอารับตุมุรรอซูลฟะลัมตัตบิอูซุนนะตะฮูท่านยอมรับว่ารอซูลเป็นทูตของอัลเลาะห์แต่ท่านไม่เคยตามซุนนะห์ของนบีเลยตามซุนนะห์ตะกีถ้าทางใต้เนี่ยนะวันนั้นผมมาบรรยายตกกระจายอ่ะนึกว่างานสนามหลวงมันติดไฟได้เห็นหญ้าเลยมองหญ้าเล็กๆเห็นหมดเลยสว่างเฝ้ากูโบเฝ้ากูโบพวกนี้เหลือบศาสนาไงเหลือบศาสนาพี่น้องกินยันข้าวตังเลยแหละพอหมดแล้วกูก็มาดูมึงแล้วมึงจะมียาตรงยาติมกูไม่สนอ่ะต่อมาอัรับตุมุลกุรอานฟะลัมตะมาลูบิอ้าวลงละลงละลงล็อกละท่านยอมรับว่ากุรอานคือกะลามุลลอฮ์แต่อ่านแล้วไม่ปฏิบัติตามเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวท่านจะว่าอย่างไรอันต่อมาอะกันตุมุนเมียนนิอามัลลอฮ์ฟะลัมตะวัดดูซุกรอฮาท่านกินเนียมัดของอัลลอฮ์แต่ไม่เคยขอบคุณกินเนียมัดของอัลลอฮ์แต่ไม่เคยขอบคุณซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง34กุญยาอิบาดิยัลลซีนาอามะนูยุกีมุศศอลาห์วะอัมฟิกูมิมมารซักนากุมมินกับลิอายะติยามุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคิลานอัลลอฮุลลซีคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์ได้พูดถึงบุญคุณของพระองค์พูดถึงฟ้าพูดถึงฝนพูดถึงเรือเดินทะเลพูดถึงแม่น้ำพูดถึงลำธารพูดถึงฝนที่ตกลงมาแต่อัลลอฮ์ลงท้ายด้วยยังไงรู้ไหมวะอินนัลอินซานะละซอลูมุนกัฟฟารแท้ที่จริงมนุษย์นั้นมันอธรรมยิ่งและเนรคุณยิ่งจริงไหมพี่น้องต่อมาอารับตุมุนยันนะตะฟะลัมตัตุลูบูฮาท่านยอมรับว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงแต่ไม่เคยแสวงหาสวรรค์เลยแสวงหาแต่นรกทำแต่เรื่องบิดอะห์และชิริกต่อมาอารับตุมุนนารฟะลัมตะริบูมินฮาท่านยอมรับว่านรกมีจริงจะไม่เคยคิดหนีนี่คำพูดของอิบราฮิมบินอะดะฮัมวะรับตุมุสไซตันฟะลัมตุฮาริบูฮูวะวาฟัตตุมูฮูพี่น้องครับ ท่านยอมรับ ว่าไซตันเนี่ยเป็นศัตรูกับเราแต่ท่านไม่เคยรบกับมันเลยเห็นพ้องต้องกับมันทุกเรื่องจริงไหมว่าอารับตุมุลเมาฟะลัมตัสตะอิดูลละท่านยอมรับว่าตายแน่แต่ไม่เคยเตรียมตัวในเรื่องของความตายเลยดะฟันตุมุลอัมวานฟะลัมตะตะบิรูท่านเคยยกมายัดไปฝังในกุโบพอฝังใกล้จะเสร็จก็นั่งคุยโม้กันในกุโบหัวเราะต่อกระซิบรอตะละเกนสตังฮะเคยยกมายัดไปฝังแต่ไม่เคยพิจารณาเลยว่าเราจะถูกแบกเมื่อไหร่วะตรักตุมอูยูบะกุมวัสตะกอนตุมบิอูยูนินนาท่านทิ้งการตำหนิตัวเองแต่ชอบตำหนิเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือคำพูดของอิบรอฮีมบินอะดะฮัม
ที่ท่านได้พูดและท่านได้สั่งเอาไว้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะลากอดยิตูมูนาฟุรอดาแน่นอนเลิกเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังลูกหลานเหลนโหลนที่เหนื่อยกับเขามาทั้งชีวิตเนี่ยแค่แบกเราไปกูโบใช่ไหมฐานะก็ดีที่ผมเห็นมาทะเลาะกันเมียจะส่งลูกไปเรียนศาสนาพ่อบอกว่ามึงส่งลูกไปเรียนศาสนาจะทำอะไรกินแต่ก็พูดแย่กว่านี้นะแต่มันเป็นศัพท์ที่เลวมากสุดท้ายลูกคนนี้ติดยาเสพติดก็เอาเงิน 300,000 ไปประกันลูกออกมาไอ้ลูกคนนี้แหละไอ้ลูกที่ไม่ส่งเรียนศาสนาเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมพี่น้องครับเรารักลูกเรารักยังไงผมถามอยู่ตลอดเวลาเรารักลูกเรารักยังไงถ้าเราเนี่ยห่วงเรื่องสวรรค์ของอัลลอฮ์เรื่องสวรรค์ของลูกอัลลอฮ์เปิดทางครับที่ผมบอกตะกี้เนี่ยใครที่เดินใกล้ชิดต่อรอคืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอกใครใกล้ชิดต่อรอสอกอัลลอฮ์มาว่าใครวิ่งหยอกๆเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งหาเราก็มาขอลักนากุมเอาวะละมัรรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกมาคนเดียวว่าตรกตุมมาขวันนากุมวรอซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่ดินไร่นาลูกภรรยาทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองพี่น้องครับคนที่โสภาอำเภอองครักษ์เป็นคนพุทธมันจ้างลาวมาทำท่อทำเครื่องเงินเป็นร้อยล้านอยู่ในธนาคารสุดท้ายผัวมันตายลาวก็ได้เมียคนนี้แหละได้เงินร้อยล้านสบายทีนี้ตอนเรามีเราไม่ทำไงผัวใหม่มาเอาไปกินของอาลีท่านมาพูดไปจบอินนันอัตวาดบะดากุมก็นุกิฮัตแท้จริงภรรยาของเจ้าหลังจากจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่วันอัมวานบะดากุมก็กุสิมัตทรัพย์สมบัติของท่านที่มีผัวใหม่มาแบ่งไปเรียบร้อยแล้ววัดดูดบ้านของท่านที่สร้างมาเป็นราคา10 ล้านก็สุกินัตถูกสามีใหม่มานอนแทนที่ฮาลาคอบารุนาอินดานานี่คือข่าวของเรานะที่เราฟะมาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านนะที่ท่านละโอ้คนตายเราอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้เจ้าพูดเจ้าก็จะกล่าวว่าฟาอินนาคอยรอดาดิตกว่าเสบียงที่ดีคือความยำเกรงคนในกุโบพูดได้แค่นั้นแหละต่อมาวะตะรักตุมมาเข้าวันนากุมวะรออะซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายได้ทิ้งไว้หมดเลยที่เจ้าได้เคยดูแลเป็นสมุดบัญชีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นคนเดียวทิ้งไว้เบื้องหลังหมดวะมานารอมาอะกุมซุฟาอะกุมุลลซีซาอัมตุมอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่เห็นเลยว่ะผู้ช่วยเหลือที่จะมาพร้อมกับเจ้าที่ท่านเข้าใจว่าช่วยฉันได้วะอันนะกุมฟีมซุรกาเขามีส่วนร่วมช่วยเจ้าในกุโบอัลลอฮ์บอกไม่มาเลยไปไหนหมดแล้วล่ะเห็นนะอิหม่ามช่วยโต๊ะครูช่วยโต๊ะครูตริกัตช่วยเอาซาบเขียวใส่ขวดยานัดส่งไปเลยลงเฮ้ยถ้าน้ำเหลืองมายัดเข้าไปอยู่ในนั้นจะทำไงกันล่ะเขียนกะลิมะห์ซะฮาดาไปนี่เรื่องราวที่เราดูในกุรอานทั้งนั้นเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอันอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้นะอะกอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โอบาอิบนุอุมัร2ครั้งเลยและท่านกล่าวว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอริบท่านจงมีชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้านี่เดี๋ยวผมกลับไปนอนบ้านผมละขนาดจะอยู่แค่นี้มาวันเดียวนะคิดถึงแล้วไปอาคิเราะห์ไม่กลับมาทำไงถ้าเราไม่เตรียมในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของรอซูลไว้เอาอาบิรุสบิลเหมือนกับคนเดินทางพี่น้องเราดูนะครับซอฮาบะเขาตอบนบีเนี่ยเขาตอบยังไงมันคล้องจองกับที่นบีพูดเอาไว้ไหมที่อิบนุอุมัรจะตอบให้คล้องกับรอซูลอุมัรตอบยังไงอิบนุอุมัร
อิซาอัมไซตะฟาลาตันซิริซบะเมื่อถึงตอนเย็นอย่ารอตอนเช้าคล้องกันไหมกับนบีพูดตะกี้นี้พอถึงตอนเช้าอย่ารอตอนเย็นคุสมินเสียฮาติกะจงเอาเสียจงทำเสียตอนสุขภาพท่านดีเพื่อสำรองไว้ตอนป่วยวามินฮายาติกะลิเมาติกและตอนเป็นทำไว้เตรียมตอนที่เราไปอยู่ในกุบดฉะนั้นนบีถึงพูดไงอัลไกยิสุมันดานานับซาหูวะอามิลลิมาบะดันเมาบุคคลที่ฉลาดและบุคคลที่มีความคิดดีนั้นบุคคลที่สอบสวนตัวเองเตรียมอามันไว้วันที่เขาจะตายวัลอายิสคนอ่อนแอล่ะมนิตตะบานับซาหูฮาวาฮาวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีบุคคลที่ปฏิบัติเรื่องราวทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ทั้งที่อยู่กับอารมณ์นี่และเขาพูดกับตัวเองว่าฉันตายเมื่อไหร่ก็ปลอดภัยเมื่อนั้นนี่ไงอารมณ์มันหมายเลข1ชัยฏอนหมายเลข2พี่น้องครับดังนั้นวะฮาซัลฮะดีษอัสลอลฟีกิซาริลอัมลิฟิดดุนยาหะดีษต้นนี้เป็นฐานในการที่เราจะต้องมีความหวังให้สั้นที่สุดในดุนยานี้วะอันนัลมูมินลายัมบากีละหูอายัตตะกิซาดุนยาวะตอนนั้นวะมัสกะนันไม่สมควรเลยสำหรับคนมูมินนั้นการที่เขาจะยึดเอาดุนยานี้เป็นที่อยู่อย่างคงทนถาวรพอเป็นที่อยู่อย่างคงทนถาวรฟายัตมาอินนาฟีฮาเขาก็สุขกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเนี่ยมาตานิมักบูนนฟีฮาฟีฮิมากาซิรุมมินันนาตมันมีเนี่ยมัดอยู่สองอย่างมากเหลือเกินที่มนุษย์ช่อฉนอัลลอฮ์ไปผมไปว่าช่อฉนโกงอัลลอฮ์ไปก่อนแล้วกันหนึ่งอัสเซียฮะความสุขสุขภาพดีใครเคยมีไหมเคยมีหมดไปยังไงสองวันฟารอกยามบ้างเราหมดไปยังไงพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องให้เรื่องของศาสนาเรื่องของความดีนั้นถ้าไม่หัดจบครับถ้าไม่หัดจบแน่ถ้าหัดได้ก็นบีบอกซอดาเกาะห์น่ะทำน้อยๆแล้วทำบ่อยๆทำจนกระทั่งรักที่จะให้อย่างเดียวก็ดูที่ลักษณะมุตตะกีนมี4อย่างวัลละซีนยุมฟิกูนฟิสซารออิวัดดอรออิวัลกาซิมีนัลกอยซิวัลอาฟีนานินนาสวัลลอฮุยูฮิบบุลมุตตะกีนยูฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์บอกว่าลักษณะของมุตตะกีนนั้นคือคนที่บริจาคในยามสุขใส่ให้เยอะในยามทุกมีน้อย30บาทใส่ไป10 2แล้วนะลักษณะมุตตะกีวัลกาซิมีนัลกอยดและเป็นคนที่ระงับความโกรธเราจะเอายังไงมันก็ได้คุณไม่มีสิทธิ์มาต่อกรกับผมวัลอาฟีนานินนัดและอภัยต่อเพื่อนมนุษย์ผมไปกุตบาที่อยุธยาครับนั่งรถไปกับเพื่อนผ่านโรงงานเบียร์คัสเบิร์ดถึงนั่นประมาณ10โมงเช้ารถมันชนกันข้างถนนแผลนิดเดียวผมมองเห็นก็ผ่านห่างประมาณสัก2เมตรผมกลับจากกุตบาที่บ้านพับบ่าย2โมงยังรอตำรวจไม่เลิกเลยก็กาเฟ่ไงอภัยใครไม่ได้ฮะคนที่อภัยคนได้รู้ไหมตายไปได้อะไรนบีบอกไปเลือกเอาสาวสวรรค์ในวันอาคิเราะห์เลือกเอาเลยฉะนั้นลักษณะของมุสลิมต้องเป็นผู้ให้และให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่อมาผมขอฝากเป็นอายะที่สำคัญที่สุดในคืนนี้รักที่สุดละกุรอานรักหมดแล้วครับแต่อ่านอายะนี้แล้วมันสะใจเหลือเกินมันทำให้อีหม่านเราเปรี้ยงเลยฟังให้ดีนะครับตรงนี้เป็นคำพูดของอุลามะวัลกอซีอยู่อินดานานะห์นูอาลินอิสลาม
ความอัปยศณที่เราชาวอิสลามยังไงล่ะครับความอัปยศณที่เราที่เป็นอิสลามเนี่ยคือวันที่คนหนึ่งคนใดของเราถูกนำเข้าสู่นรกยะฮันนัมนั่นคือความอัปยศดังนั้นไลซัลคาซีฟีอาดามินวะซีฟะไม่ถือว่าเป็นความอัปยศคนที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งไม่อัปยศเลยวะลัลคาซีไม่ถือว่าเป็นความอัปยศรอซูอันตะอีซาฟะกีรอเจ้าใช้ชีวิตอย่างยากจนเอามิสกีนาหรือหาเช้ากินค่ำเอามารีดอนหรือป่วยไม่ใช่เป็นความอัปยศวะลัลคาซีกามารออาฮุลมุมินูนฟีกอลิฮิมไม่ถือว่าเป็นความอัปยศเหมือนกับมุมินได้เห็นด้วยคำพูดของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอะไรครับพี่น้องจำไว้เลยเดินเก็บขยะบนท้องถนนภูมิใจได้ทำสิ่งที่ฮาลาลใครจะมองตรงไหนก็ช่างได้เวลาฉันก็หาที่ดีๆละหมาดใช่ไหมดังนั้นอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมร็อบบะนาอินนะกะมันตุดดะคิลันนาร์ฟะกอดอักไซตะฮูวะมาลิซอลิมีนมินอันซอรโอ้พระเจ้าของเราแท้จริงท่านนั้นใครก็ตามที่ท่านเอาเขาเข้านรกฟะกอดอักไซตะฮูแน่นอนแล้วเกินนั่นคือความอัปยศวะมาลิซอลิมีนมินอันซอรไม่มีหรอกครับคนที่ซอเลมนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สบายไหมเมื่อได้ยินองค์การนี้ฉันไม่ได้สนนี่จะจนจะอะไรเรื่องของฉันแต่ใจให้บริสุทธิ์ก่อนหรอจะทำงานเป็นทาสอะไรแค่ไหนก็ช่างอิบราฮิมบินอัดฮัมนอนตามฟุตบาทถ้าจะพูดกันแต่หัวใจของท่านมีแต่อัลลอฮ์มีแต่อ่านกุรอานมีแต่ละหมาดแกบอกยังไงรู้ไหมแกพูดออกมาว่าฉันเนี่ยกลัวเหลือเกิน กลัวว่ากษัตริย์เนี่ยมันจะมาฆ่าฉันตายแล้วก็เอาความสุขของฉันไปที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าอยากให้ลูกมีตำแหน่งเหนือกษัตริย์ให้ลูกเข้าใจศาสนายังไงล่ะครับเวลากษัตริย์ในซาอุดีมาละหมาดเนี่ยต้องนั่งเหมือนเราใช่ไหมลูกเราอ่านกุตบะอยู่บนมิมบัตคนที่อาเลมและเข้าใจศาสนามีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์เหนือกษัตริย์ในดุนยาอะกูลุกอลีฮาซาวัตตัฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตัฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับไอ้บังนั้นมาหรือเปล่าไม่รู้แกว่าจะให้ตังค์ผมไปเลี้ยงข้าวหมกคนในเรือนจำโคราชนะใครจะร่วมบริจาค ก็เชิญนะครับเพราะว่าผมต้องเข้าไปกับอาจารย์สุกตทุกวันพระหัสสุดท้ายของเดือนแล้วก็คุกที่ผมเข้าเนี่ยห้ามกลุ่มวิดาห์กลุ่มชิริกเข้าเด็ดขาดผมคุยกับผู้คุมแล้วถ้าเข้าไปแล้วมันจะไปสอนเลอะเทอะเดี๋ยวคนเรียนมันจะต่อยกันเองยุ่งก็เลยเข้าเฉพาะศรัทธาชนผมกับอาจารย์สุกตทำมา5ปีแล้วนะครับก็ดีใจมากเวลาออกมานี่มาหาผมกับทุกคนเลยอาจารย์จำผมได้ไหมจำไม่ได้ผมอยู่ที่เรือนจำเพิ่งออกมาไงอาจารย์นี่แหละครับ การที่เราและท่านทั้งหลายได้เอาสิ่งที่เป็นฮักเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมให้กับบุคคลเหล่านั้นเพราะคนที่อยู่ในคุกในคุกหลังถึงฝาให้อะไรเขาก็รับหมดเลยฉะนั้นใครจะไปอบรมคนในเรือนจำต้องพูดสองเรื่องเรื่องลูกกับภรรยาอย่างอื่นอย่าไปพูดถ้าพูดเรื่องนี้เขาร้องไห้และเขารับฟังเพราะเขาคิดถึงลูกและก็ภรรยาเขาก็ฝากแค่นี้นะครับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์